อร์โมนนะคะคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นจากต่อมไร้ท่อค่ะเพื่อทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะฮอร์โมนก็มีหลายชนิดในร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะมีหน้าที่ในการเกี่ยวกับการเผาผลาญนะคะเผาผลาญไขมันสร้างกล้ามเนื้อหรือโกรทฮอร์โมนนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นฮอร์โมนหนุ่มสาวซึ่งก็จะช่วยซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะให้เราคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ค่ะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะก็มีทั้งส่วนที่มีฮอร์โมนเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะคะฮอร์โมนที่เหมือนกันในผู้หญิงกับผู้ชายก็ยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์ฮอร์โมนหรือโกรทฮอร์โมนนะหรืออินซูลินที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในร่างกายนะคะตัวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายจะมีเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็จะเป็นฮอร์โมนเพศในเพศชายก็จะมีฮอร์โมนเพศชายนะคะซึ่งเรียกว่าเทสโทสเตอโรนส่วนในผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนค่ะคนที่มีอายุมากกว่า30ขึ้นไปนะคะมีความเสี่ยงที่จะขาดฮอร์โมนได้แล้วเนื่องมาจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะเช่นทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งความเครียดนะคะตัวเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ฮอร์โมนในคนหนุ่มสาวเริ่มลดต่ำลงค่ะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฮอร์โมนนั้นๆที่เราขาดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นขาดฮอร์โมนไทรอยด์ก็จะมีปัญหาอ้วนง่ายนะคะเผาผลาญไม่ดีขาดโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก็จะแก่ง่ายนะคะผิวหนังเหี่ยวหรือว่าเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีรอยย่นนะคะหรืออย่างอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศถ้าในผู้หญิงเราก็จะเห็นชัดเลยว่าเริ่มมีอาการขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายขี้น้อยใจขี้บ่นจู้จี้จุกจิกนะคะหรือแม้กระทั่งมีอาการของพวกภาวะเครียดซึมเศร้าได้นะคะจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิงส่วนในผู้ชายที่จะเห็นสำคัญสำคัญเลยคือ morning erectile morning erection จะหายไปในผู้ชายนะคะเราจะมีภาวะการแข็งตัวตอนเช้าซึ่งควรจะมีอย่างน้อยเดือนนึงประมาณสัก10ครั้งนะคะนอกจากอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะการที่จะตรวจได้แม่นยำที่สุดว่าฮอร์โมนลดลงแล้วหรือยังนะคะควรได้รับการตรวจปริมาณฮอร์โมนที่มีในกระแสเลือดค่ะจริงๆแล้วโดยหลักการนะคะการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือว่าวิถีชีวิตคือสำคัญที่สุดนะคะอันดับแรกเลยต้องทานอาหารที่ดีนะคะงดทานโปรเซสฟู้ดเพิ่มผักและผลไม้นะคะแล้วก็งดทานของหวานของมันหรือว่าของทอดนะคะอันดับที่2เลยคือออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยที่จะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนได้ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะอาทิตย์หนึ่งไม่ควรต่ำกว่า 5-6 ครั้งนะคะแล้วก็ข้อ3อันนี้จำเป็นเหมือนกันคือจัดการกับความเครียดค่ะคนเราเครียดได้มีสิ่งกระตุ้นได้แต่ควรจัดการกับความเครียดด้วยนะคะควรหาอะไรทำที่ผ่อนคลายและอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะการทานวิตามินเสริมบางชนิดหรือการทานซัพพลิเมนต์นะคะก็ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนได้อย่างเช่นการทานไอโซฟลาโวนอยด์นะคะหรือกลุ่มฟลอยด์ไอโซฟลาโวนตัวนี้ก็จะช่วยสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้นะคะหรือพวกซิงค์ที่จะช่วยกระตุ้นสร้างฮอร์โมนเพศชายค่ะตัวนี้ก็จำเป็นค่ะ